สวัสดีครับพบกับ Great Biker กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเริ่มที่ไฮไลท์ประจำวันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับแบรนด์ดังจากทางฝั่งอังกฤษผู้ดีอย่าง Triumph นั้นนะครับแน่นอนว่าทุกคนย่อมรู้จักกันดีโดยเฉพาะกับรถในแนวคลาสสิก Naked อันเลื่องชื่อและเป็นซิกเนเจอร์หลักของทางค่ายล่าสุดพวกเขาเนี่ยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งครับที่เตรียมจะกระโดดลงมาจับตลาดรถในระดับ Middle Class นะครับที่คาดกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ 500cc ซึ่งถือว่าจะเป็นคลาสเล็กที่สุดที่ทาง Triumph นะครับยังไม่เคยทำมาก่อนในยุคนี้เราไปดูความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้พร้อมๆกันเลยครับย้อนกลับไปนะครับในเดือนสิงหาคมปี2017นะครับทาง Triumph จากประเทศอังกฤษและก็ Bajaj จากประเทศอินเดียนะครับได้ตกลงร่วมมือกันเป็นพาร์ทเนอร์ในการเตรียมการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ระดับ Middle Class แนวคลาสสิกตัวตลาดนี้นะครับมีค่ายจากทางฝั่งอังกฤษเช่นกันอย่าง Royal Enfield ที่ถือว่าครองตลาดอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นรุ่น Classic 500และ Bullet 500ดังนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่ทาง Triumph เองนั้นจะมาเจาะตลาดในระดับนี้บ้างเพราะพวกเขาเองนั้นถือว่ามีความแข็งแรงมากๆกับรถในแนวนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของสไตล์การออกแบบที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโปรเจกต์นี้ครับจากข้อมูลที่ทราบเบื้องต้นนั้นทางค่าย Triumph เองจะเป็นผู้รับผิดชอบครับในเรื่องของการออกแบบค้นคว้าและพัฒนาตัวรถในขณะที่ทาง Bajaj นั้นนะครับจะรับผิดชอบในเรื่องของกระบวนการผลิตเพื่อรักษาต้นทุนสำหรับการทำราคาให้ออกมาแข่งขันกับคู่แข่งได้ซึ่งก็เป็นไปตามคอนเซปต์หลักของโปรเจกต์นี้ที่ต้องการจะเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆนะครับให้แฟนๆได้สามารถสัมผัสกับรถมอเตอร์ไซค์จากทาง Triumph ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจากการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับคุณชูฟฟารุกเนี่ยผู้จัดการทั่วไปของทาง Triumph อินเดียเขาได้ยืนยันว่าทาง Triumph และ Bajaj นั้นจะร่วมกันพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ในระดับ Middle Class กันจริงๆครับโดยในตอนนี้ทุกอย่างมีความคืบหน้าไปมากแล้วในเรื่องของข้อตกลงและรายละเอียดต่างๆซึ่งคาดว่าบทสรุปสุดท้ายอย่างเป็นทางการจะเสร็จสิ้นในระยะเวลาอีก3เดือนข้างหน้าครับคุณฟารุกเองนั้นนะครับยังได้ระบุด้วยว่ากระบวนการทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีเมื่อเราได้ข้อสรุปกันแล้วทุกอย่างจะถูกดำเนินการไปอย่างรวดเร็วทั้งกระบวนการออกแบบเพื่อเตรียมการผลิตและกระบวนการทางด้านธุรกิจและเขายังคงบอกว่านอกเหนือไปจากอินเดียแล้วนะครับทาง Triumph เองยังคงมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังหลายๆพื้นที่ทั่วโลกและเตรียมมองหาพาร์ทเนอร์สำหรับร่วมผลิตรถในคลาสกลางไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของลาตินอเมริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาด้วยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มพื้นที่ที่ทาง Royal Enfield ก็ทำตลาดอยู่ด้วยทั้งนั้นเป็นเวลามากกว่า2ทศวรรษแล้วนะครับที่ทาง Royal Enfield นั้นได้มีอัตราการเติบโตของรถในกลุ่มคลาสสิกระดับคลาสกลางและมีผลประกอบการที่น่าประทับใจตรงนี้น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วทาง Triumph จะวางตำแหน่งทางการตลาดของรถคลาสสิก 500cc ของตัวเองไว้ในระดับไหนจะทำราคาแข่งกับทาง Royal Enfield ด้วยเครื่องยนต์แบบ1สูบสำหรับคลาสนี้เลยหรือว่าจะสร้างแนวทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับอีกประมาณ3เดือนข้างหน้านี้ได้รู้กันอย่างแน่นอนและในช่วงที่2นี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารของทาง Triumph ในประเทศไทยกันบ้างบริษัท Triumph Cycle Kingdom จำกัดนะครับและบริษัท Bitbike จำกัดโดยคุณดอมเหตกูลนะครับผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการพลิกกลยุทธ์ครับสร้างดีมานด์จากการสร้างโชว์รูมรถจักรยานยนต์ทั่วไปสู่การ Mixed Use Complex นะครับเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักมอเตอร์ไซค์และแหล่งแฮงเอาท์ของคนทำงานและเป็นคอมมูนิตี้ย่านวิภาวดีครับด้วยคอนเซปต์มอเตอร์ไซเคิลลิฟวิ่งไลฟ์สไตล์เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีประสบการณ์กับรถบิ๊กไบค์นะครับหวังจะสร้างแพชชั่นขยายเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยคุณดอมเหตกูลได้กล่าวว่าในเรื่องภาพรวมด้านยอดขายของรถใหม่ในตลาดปีนี้คาดว่าจะคงตัว
ดังนั้นการจะมีแต่โชว์รูมที่ลูกค้าจะมาใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์เจาะจงในเรื่องของการซื้อรถหรือว่ารับบริการซ่อมบำรุงเพียงอย่างเดียวจะเหมือนเราอยู่กับที่รอคนเข้ามาธุรกิจก็จะนิ่งแต่โมเดลของโชว์รูมแบบ Mixed Use Complex นี้คือการสร้างทราฟฟิกให้เกิดการหมุนเวียนดึงคนเข้ามาใช้บริการภายในอาคารทำให้คนเหล่านี้ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้สัมผัสกับวิถีไบเกอร์และวันหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นลูกค้าของมอเตอร์ไซคล์คิงดอมและบิ๊กไบค์จากการคลุกคลีในวงการบิ๊กไบค์มาเป็นเวลานานนะครับทำให้บิ๊กไบค์และมอเตอร์ไซคล์คิงดอมมีโอกาสจัดกิจกรรมระดับโลกอย่าง The Distinguished Gentleman's Ride ในนามของมอเตอร์ไซค์ Triumph อย่างต่อเนื่องนะครับมาหลายปีซึ่งทุกครั้งที่จัดแต่ละปีก็จะมีคนเข้าร่วมกว่า800คันและผู้ร่วมงานอีกกว่า 1,500 คนทำให้เราค้นพบว่าคนกลุ่มนี้ต้องการโอกาสสถานที่ที่จะมาพบปะสังสรรค์พูดคุยในเรื่องของมอเตอร์ไซค์กับคนที่มีแพชชั่นเดียวกันดังนั้นโชว์รูมแบบ Mixed Use Complex ที่จะเปิดขึ้นนี้จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เป้าหมายหลักในปีแรกของการเปิดโชว์รูมแบบ Mixed Use Complex นี้คือการสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่รักและมีแพชชั่นในรถมอเตอร์ไซค์เป็นอันดับแรกโดยมุ่งหวังให้คนที่ยังไม่มีบิ๊กไบค์ขับนะครับจะได้ลองเข้ามาหาข้อมูลความรู้ทั้งเรื่องรถและทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัยรวมไปถึงการสร้างมิตรภาพเน็ตเวิร์คของคนในแวดวงบิ๊กไบค์ซึ่งถือเป็นแอดวาลูนะครับให้กับลูกค้าที่มาออกรถหรือมาใช้บริการต่างๆที่นี่จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของคนที่ใช้ชีวิตบนถนนวิภาวดีในละแวกที่ตั้งของโชว์รูมแห่งนี้เราพบว่าส่วนใหญ่จะมีทั้งพนักงานออฟฟิศที่มีความเร่งรีบในช่วงการเข้างานช่วงเช้าทำให้เราอยากจะตอบสนองความต้องการในการหาอาหารเช้าก่อนเข้างานขณะเดียวกันก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้เราจะผุดโครงการตลาดอาหารเช้าแบบฟู้ดทรัคในคอนเซ็ปต์ Grab and Goโดยจะรวบรวมอาหารดังเจ้าอร่อยมาให้บริการอาทิขนมครกน้ำเต้าหู้โจ๊กต้มเลือดหมูเป็นต้นในโซนของโชว์รูมนั้นจะแบ่งเป็นโชว์รูม Triumph ที่ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์ Triumph World ที่บริเวณชั้น2และโชว์รูม MV Augusta ตกแต่งในคอนเซ็ปต์ Motorcycle Gallery ที่ผสมผสานงานศิลปะและการจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ระดับซุปเปอร์พรีเมียมไว้ด้วยกันซึ่งจะอยู่ที่ชั้น6ในขณะที่ชั้น5นั้นช่วงกลางวันนะครับจะเปิดเป็นร้านกาแฟและ working space ตอบเทรนด์คนทำงานอิสระที่อาศัยอยู่ในย่านนี้และในช่วงเย็นก็จะเปิดให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ bar and restaurant ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งกลุ่มพนักงานออฟฟิศและผู้บริหารองค์กรต่างๆในย่านใกล้เคียงคุณดอมยังได้กล่าวว่าเชื่อมั่นว่าโชว์รูมและคอมมูนิตี้มิกซ์ยูสคอมเพล็กซ์นี้จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับตลาดตลอดจนการเซตมาตรฐานใหม่ของการทำไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ในแบบซับเซตที่ตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะกลุ่มและอย่างลงตัวโดยสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบันรวมถึงสภาวะทางการเมืองภายในประเทศส่งผลต่อรายได้และยอดขายของทุกภาคธุรกิจรวมถึงตลาดบิ๊กไบค์ก็เช่นกันอย่างไรก็ดีเรามองว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะใช้ช่วงเวลานี้สร้างคอมมูนิตี้ไปพร้อมๆกับการให้ความรู้ในเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยตามกฎจราจรทั้งกับไบเกอร์หน้าใหม่หรือผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วงการสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนักบิดส่วนแนวโน้มของมอเตอร์ไซค์ที่จะไปได้ดีในปีนี้คงจะเป็นรถขนาดกลางมิดไซส์เครื่องยนต์ขนาด 250-750 ซีซีราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 2-4 แสนบาทคุณดอมกล่าวสรุปไว้ดังนี้ครับและอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe และสั่นกระดิ่งช่อง Great Biker ไว้ด้วยนะครับเรามีข่าวสารมอเตอร์ไซค์อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารตรงนี้ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ